ี่เล่นสวัสดีครับผมนิกิขี้เล่นครับผมวันนี้เรามาต่อกับเกม My Hero Academia เวอร์ชันมือถือกันนะครับโดยใน EP นี้ครับเดี๋ยวเราจะทำเควสต่อกันนะครับแล้วก็มาดูระบบกันนะครับว่ามีอะไรอื่นๆอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันครับทุกคนมีคนบอกมานะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะมันเป็นภาษาจีนนะฮะในคลิปแรกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอัปเกรดตัวฮีโร่ครับเรามาอัพเต็มกิ่งนะครับมีการดูสามารถดูสกิลได้ด้วยนะครับนี่เป็นโจมตีระยะไกลนะฮะอันนี้เป็นเหมือนชาร์จนะครับชาร์จที่ตัวเองถ้ามีคัตซีนอย่างนี้น่าจะเป็นอันตินะฮะเชดอันติอย่างโหดครับมาใช้เสร็จกลายเป็นเออครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับตัว E ส่วนใหญ่จะเป็นโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็ตัว R นี่จะเป็นอันตินะครับอันนี้คืออะไรเป็นสกิลน่าจะเป็นแดดหลบหรือเปล่าโอ้โหคอมโบนี้โหดมากครับไปครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เดงกิกันดูครับมา2ตัวเลยเหรอก็สามารถเลือกตัวได้นะครับเราจะใช้เดงกี่ฮะเป็นโจมตีธรรมดาเป็นระยะไกลครับทุกคนเดงกี่เป็นโจมตีระยะไกลครับเย็ดอย่างเท่งั้นเดี๋ยวเราจะลองใช้นี้ดูนะฮะนี่ครับอย่างเท่ครับนี่หนึ่งลูกก็สามารถที่จะปล่อยไปออกไปเชื่อมเดี๋ยวเราจะเก็บใหม่นะฮะเดี๋ยวเราลองใช้สกิลอันอื่นกันบ้างครับสกิลคิวครับนี่อย่างเท่โอ้มาเทียบเดี๋ยวมันอยู่ครับนี่นี่ครับคิวครับอุ้ยปล่อยท่าแล้วครับอันติมาแล้วครับทุกคนอันติไปเลยแล้วกันเท่ากับว่าเดงกี่กูใช้งานไม่ได้เลยเพราะใช้อันตีทีหนึ่งตัวนี้เป็นตัวร้ายที่โผล่มาในตอนแรกๆนะครับของในอนิเมะอุ้ยมันขยายร่างแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองกระโดดหลบท่า AOE ดูนะครับเดี๋ยวก่อนขอยทีไม่ทันกดไม่ทันเดี๋ยวขอยทีไม่ทันครับต้องได้ดิเราต้องทำได้ดิได้แล้วครับติดแล้วครับสมิธมันเล็กแล้วครับเตะต่อยขึ้นฟ้าแล้วคอมโบดีดลงมาแล้ว 20% อันติซูเมชอย่างเท่ผ่านแล้วครับพออันติคอมโบแล้วกดอันติอย่างเดือดครับทุกคน
ยังขี่สบายเลยครับเป็นแบบสายโจมตีระยะไกลดูดิทุกคนคอมโบคอมโบจัดมากครับเดี๋ยวเราจะลองดูท่าหลบของเดงกิดูบ้างนี่ครับมาแล้วครับเป็นแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปชาร์จครับทุกคนนี่อ๋อพอแดะพอเชื่อมโยงกันแล้วทำไงครับเหมือนมันจะส่งดาเมจพอเหมือนแบบพอเราเหมือนเป็นลิงก์หรือเปล่าลิงก์ดาเมจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดงกิเข้ามาช่วยด้วยครับทุกคนยังเฮ่เมื่อกี้ไม่รู้กดยังไงฮะเดงกิเข้ามาช่วยเร็วเกินไปหน่อยนะครับสำหรับคอมโบแดดหลบเราใช้เดงกิได้แล้วครับทุกคนเพราะเราเก็บอันตีเดงกิไว้แล้วเชดเป็นกิ้งก่าครับหายตัวได้ด้วยเสร็จดิงกี้ครับอย่างนี้ระยะไกลขนาดนี้หูดูครับดูไฟฟ้าครับอย่างเท่ยังไม่แตกครับมันยังไม่แตกเฮ้ยไม่ทันอย่างแรงครับทุกคนเหมือนพอเก็บเกรดที่เป็น3ก้อนเสร็จปุ๊บ5คิวมันจะกลายเป็น5หนักนะฮะธรรมดาดูนะว่าเกรดไฟฟ้าข้างล่างมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นนะครับ
มันขึ้นมาจากตรงไหนไม่รู้กดใช้ไปแล้วต้องชาร์จใหม่ครับทุกคนคนว่าเลือดเหลือเยอะมากครับแต่แบบใช้ทีเดียวอ่ะพอมันชาร์จเต็มแล้วใช้ตัวคิวอย่างแรงครับตอบเราได้อิจิโจแล้วทุกคนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวอิจิโจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่ 300,000 ซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับนะครับสำหรับคลิปเกม My Hero ในมือถือมีต่อแน่นอนครับกดกระดิ่งรอไว้เลยติดตามชมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ